ดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2559มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้มีเนื้อหาสาระทั้งในประเทศต่างประเทศมาคุยให้ท่านฟังรับรองว่าท่านได้ประโยชน์แน่นอนนะครับอันนี้ก็จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งเราก็ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์ข้อมูลของเรานี่รับประเมินค่าทรัพย์สินทำสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเราก็เลยมีฐานข้อมูลมานำเสนอให้ท่านได้มีโอกาสได้เอาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาพบกันในรายละเอียดนะครับอิสฟาฮานเนี่ยเป็นเมืองที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเมืองอิสฟาฮานนี่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะครับมีโบราณสถานหลายเรื่องนะมีมัสยิดนะที่น่าสนใจด้วยนะครับมีกวีมีอะไรต่างๆหลายเรื่องนะครับลองมาเที่ยวชมเมืองอิสฟาฮาน
ของประเทศอิหร่านดูครับทางเดินนี่ก็เท่ดีครับดีนะคะเขาไม่ต้องไม่ร้อนใช่ครับเข้ามาในนี่รู้สึกเย็นขึ้นมาเลยครับระบายอากาศยังดีแล้วพอเปลี่ยนเทคโนโลยีตรงนี้เขาคิดทำได้ดีนะครับในส่วนที่เป็นตลาดบริเวณนี้ดูชั้นล่างสิครับกลับกลายเป็นลานจอดรถที่ต่อรถประจำทางต่างๆเนี่ยครับใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ครับสนามหลวงบ้านเราน่าจะทำอย่างนี้บ้างนะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดครับก็เลยไม่มีคนสักคนเลยครับปกติผู้คนเยอะหลากหลายเยอะแยะนะครับบ้านเราน่าจะทำชั้นใต้ดินแบบนี้บ้างนะครับพลาซ่านี้น่าสนใจดีครับข้างล่างจอดรถครับส่วนข้างบนก็เป็นแหล่งการค้ามีทางเดินกว้างขวางครับสวัสดีนะครับนี่เป็นตลาดนะครับพลาซ่าหรือบาซาร์นะครับคือทั้งหมดก็สวยดีนะครับมีรูครับระบายอากาศเพื่อการระบายอากาศนะครับ ventilation เมื่อวานนี้ไม่ได้เปิดเพิ่งจากวันปีใหม่ครับเพิ่งมาเปิดวันนี้นี่ครับสวยงามทั้งนั้นเลยครับในภัตตาคารของอิหร่านนะครับนี่คือที่ก็ทานข้าวกันหน้าตาเป็นยังไงครับเหมือนบ้านเราอะครับนี่นั่งกันอย่างนี้ครับบางทีบางประเทศก็ใช้มือนี่ก็เท่ดีนะครับเนี่ยโต๊ะใหญ่ยังไม่มีคนนี่ครับนั่งกันตามแบบฉบับดูแล้วน่าจะติดโกงเหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นผมนั่งนะครับเออเขาก็ชอบนั่งกันอย่างนี้นะครับเลยมาให้ดูเป็นตัวอย่างครับเห็นไหมครับถ้าเราไปอิหร่านไม่ไปเมืองอิสฟาฮานนี่คงไม่ได้นะครับนี่ก็เลยเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆเท่าที่เห็นบนท้องถนนตามที่ต่างๆนั้นเนี่ยทำมารวมปฏิบัติต่อให้ท่านได้มีโอกาสชมนะครับแต่ถ้ามีโอกาสท่านลองไปชมเที่ยวชมเอาเองที่เมืองอิสฟาฮานประเทศอิหร่านครับโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเดือนกันยายนพุ่งกระฉูดบอกไว้นิดหนึ่งนะครับเดือนตุลาคมนี่ก็พุ่งกระฉูดเหมือนกันเอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้างฟังดูนะครับสวัสดีค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากทางบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair ในหัวข้อเรื่องกันยายน2559เปิดโครงการใหม่พุ่งถึง40โครงการข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือในเดือนกันยายน2559มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพปริมณฑลเป็นพิเศษถึง40โครงการแต่ข่าวร้ายคาดว่าตลอดทั้งปีจะเปิดการเปิดตัวจะชะลอลงกว่าปี2558ถึง 14% ในแง่จำนวนเปิดใหม่และ 25% ในแง่มูลค่าการพัฒนาเมื่อเทียบกับปี2558แต่ดร.โสพลก็คาดว่าในปี2560สถานการณ์น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้พอๆกับปี2559ดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair แถลงว่าในเดือนกันยายนภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการเพิ่มมากขึ้นก่อนสิ้นไตรมาส3โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ขายทั้งหมด40โครงการเพิ่มจากเดือนสิงหาอยู่จำนวน2โครงการและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่จำนวนหน่วยขายกับลดลงเนื่องจากส่วนใหญ่ที่เปิดขายเป็นบ้านแนวราบเป็นราคาระดับกลางถึงระดับสูงเช่นเดียวกับเดือนสิงหา
โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย40โครงการมีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งหมด 7,966 หน่วยและมีมูลค่าการพัฒนาโครงการอยู่ที่ 36,381 ล้านบาทจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มีทั้งหมด 8,438 หน่วยหรือลดลงประมาณ 6% เมื่อพิจารณามูลค่ารวมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเดือนกันยา2559มีนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,381 ล้านบาทซึ่งเพิ่มจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,890 ล้านบาทเดือนสิงหาคม2559มีมูลค่า 3,491 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 19%เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้จะพบว่าเป็นตลาดเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มหาชนจำนวน11บริษัทคือพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนชีวาไทยจำกัดมหาชนเมเจอร์จำกัดดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนแสนสิริจำกัดมหาชนเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน SQ เอสเตทจำกัดมหาชนแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดมหาชนละลินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนแสนสิริจำกัดมหาชน All Inspire Development จำกัดมหาชน AP Thailand จำกัดมหาชนและตามลำดับนอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่งหากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปในด้านทำเลที่ตั้งสพบว่าเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นในจำนวน8โครงการชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมืองจำนวน22โครงการเช่นถนนติวานนท์ถนนรามอินทราวงแหวนถนนรามคำแหงถนนเพชรเกษมถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษกและถนนชัยพฤกษ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอีก10โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยในย่านนั้นเช่นถนนบางกรวยไซน้อยถนนเศรษฐกิจถนนรังสิตลำลูกกาเป็นต้นหากพิจารณาภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่เดือนกันยายนปีนี้กับเดือนกันยายนปี2558จะพบว่าในปีนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่เท่ากันมีจำนวนหน่วยขายลดลง 1,781 หน่วยหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ติดลบ 18% มีมูลค่าเพิ่มขึ้น92ล้านบาทหรือ 0.3% แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.723 ล้านบาทเป็น 4.567 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 23% แสดงว่าเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเดือนกันยาปีนี้เปิดขายสินค้าราคาแพงมากขึ้นหากพิจารณาภาพรวมใน9เดือนแรกในปี2559มกราคมถึงกันยายน2559เปรียบเทียบกับ9เดือนแรกในปี58มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม311โครงการลดลงอยู่ที่ -5% มีจำนวนหน่วยขายอยู่ที่ 17,841 หน่วยลดลงประมาณติดลบ 14% มีมูลค่าอยู่ที่ 245,387 ล้านบาทติดลบอยู่ที่ 25% และมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจาก 3.8185ล้านบาทเป็น 3.416 ล้านบาทลบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ติดลบ 12% โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยเป็นการเปิดขายมากที่สุดคืออาคารชุดจำนวน 36,097 หน่วยหรือเปอร์เซ็นต์ 50% รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 2,409 หน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 28% และอันดับ3คือบ้านเดี่ยว 8,727 หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 12% อย่างไรก็ตามในเดือนกันยานี้ศูนย์ข้อมูลได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก382โครงการตารางที่3โดยได้แสดงชื่อโครงการและที่ตั้งโดยสังเขปไว้ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไปจะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศเปิดตัวทางหนังสือพิมพ์แต่อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริงที่มีโบรชัวร์และสำนักงานที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจไปเยี่ยมชมยังไม่มีจึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเปิดตัวอย่างแท้จริงจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไรดร.โสพลคาดว่าในปี2559นี้จะมียอดเงินตัวตกต่ำกว่าปี2558อย่างแน่นอนโดยใช้เกณฑ์จาก9เดือนแรกของปี2559เป็นเกณฑ์แต่นั่นคาดหวังในไตรมาสที่4ของปี2559จะมีโครงการเกิดใหม่อีกมากแต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการเปิดตัวใหม่น่าจะชะลอตัวออกไปดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในปี2559นี้จำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยประมาณ
ขอโทษค่ะขายใหม่จะลดลง 14% มูลค่าการพัฒนาจะลดลง 25% ราคาเฉลี่ยจะลดลง 12% และคาดว่าในปี2566สถานการณ์จะกระเตื้องขึ้นเท่ากับปี2558ที่ผ่านมาโดยในนี้การโฆษณาต่างๆในสื่อจะมีน้อยลงสื่ออาจทยอยปิดตัวลงมากขึ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อก็อาจจะได้รับผลกระทบร้ายแรงในปี59เทียบกับปี2558นอกจากนี้ราคาที่ดินอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำลงบ้างจากแต่เดิมร้อยละ 4-5% ของปีแต่อุปสรรคในการซื้อที่ดินเป็นที่เป็นของธนาคารที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการลดลงไปด้วยเพราะต่างจะระมัดระวังความเสี่ยงรัดเข็มขัดถ้าสามารถรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากทาง www.aiea.co.th ขอบคุณค่ะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดที่เว็บไซต์ชื่อ area.co.th ก็คือ AIEA area นะครับ .co และ .th แล้วก็จะได้เห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีนครโบราณนะครับชื่อเพอร์ซีโพลิสหรืออ่านถูกไหมนะครับเพอร์ซีโพลิสชมเลยครับตรงนี้ชื่อเพอร์ซีโพลิสนะครับมีมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นอิสลามครับเป็นเมืองโบราณเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วครับนี่นะครับเพอร์เซโพลิสนะครับเมืองโบราณเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วก่อนที่ย่านนี้จะเป็นอิสลามนะครับเพอร์เซโพลิสนะครับเพอร์ซีโพลิสอาจจะสะกดไม่ถูกนะครับออกเสียงไม่ถูกแต่ก็ทำนองนี้นะครับเป็นเมืองโบราณเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโอ้โหสร้างกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับถึงทางขึ้นแล้วครับเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้างบนนี้ถ้าทางจะยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินนะครับมีทั้งหมด111ขั้นนะครับบันไดนี้แต่ละขั้นสูงแค่10เซนเท่านั้นเองนะครับ10เซนลึก40เซนทำให้เดินง่ายดีครับหินแต่ละก้อนก็ไม่ต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าใช้หินขนาดใหญ่ครับเพียงแต่ให้มันฟิตอยู่ได้ด้วยกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเหมือนอาคารของสหประชาชาติแห่งแรกของโลกนะครับเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรถึง 46% ของทั่วโลกในขณะนั้นโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับนี่แหละครับก็คือเพอร์ซีโพลิสนะครับดูเสาหินเขาครับสร้างอย่างยิ่งใหญ่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็แต่ละประเทศแต่ละอาณาจักรย่อยก็มีภาษาของตัวเองมีการศึกษาของตัวเองแต่ต้องส่งเสียภาษีส่งสวยทั้งนองนั้นนะครับแต่สุดท้ายนครหลวงแห่งนี้ก็ถูกทำลายไปโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองครับนี่ตัวอะไรครับเขาบอกเป็นวัวครับกระทิงนะมองนั้นเนี่ยครับเพื่อความเข้มแข็งในการปกป้องบ้านเมืองแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายไปเนี่ยครับเสาหินนี่ก็ 16.5 เมตรแต่เดิมจริงๆก็จะทำเป็นเสาไม้นะครับมีเสาไม้เยอะๆแต่ว่าตอนหลังถูกทำลายไปนะครับเหลือแต่เสาหินครับเขาเรียก Hall of All Nations จริงๆตรงบริเวณนี้เป็นท้องพระโรงนะครับไม่ใช่เสาหินเฉยๆนะครับนี่เป็นสฟิงค์นะครับหลังจากท้องพระโรงแล้วก็เป็นสฟิงค์ที่รูปร่างเป็นวัวมีปีกอินทรีขณะเดียวกันก็มีใบหน้าเป็นคนแก่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะครับนี่ถนนเส้นนี้เป็นถนนทหารนี่เป็นตัวกริฟฟินนะครับหัวเป็นนกอินทรีแต่ว่าร่างเป็นสิงโตใช่ไหมครับนะมีหูชื่อกริฟฟินมีหูเป็นม้าด้วยนะตัวหลายๆสัตว์นี่เห็นนี่สิครับเขาไปที่ภูเขาแล้วก็เจาะภูเขานะครับแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปมีน้ำให้ชุ่มชื้นพอตกกลางคืนก็
ตัวการขยายตัวเนื่องจากมีน้ำแข็งนะครับมันก็เลยแตกออกมาแล้วก็มาตกแต่งให้เป็นกลมอย่างนี้ตรงกลางก็สามารถที่จะเอาให้ต่อกันได้ด้วยการทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยครับให้มาต่อไว้มันจะได้อยู่กับที่มีใช้ทั้งเหล็กและอื่นๆเนี่ยครับเพื่อว่าจะได้สามารถที่จะอยู่รวมกันที่สำคัญคือการขนย้ายมาสิครับขนย้ายมาการขนมานั้นเนี่ยนะครับไม่มีแม่น้ำนายช่วยแบบอียิปต์นะครับแต่ว่าเขาทำถนนขนาดใหญ่มีล้อขนาดใหญ่สูง 3-4 ชั้นประมาณนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบรรทุกหินขนาดใหญ่ไม่ได้นี่คือความเพียรพยายามของมนุษย์ในสมัยก่อนครับได้ไหมครับเป็นส่วนบนของประตูที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเสาหินที่ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประตูนะครับแต่สร้างไม่เสร็จเหมือนกันยกขึ้นมาด้วยการให้สัตว์ดึงเป็นรอกขึ้นมานะครับสุดยอดนะครับเมืองแห่งนี้คือว่าอาคารหรือแหละหูตึกราชวังเมืองของเปอร์เซียโบราณนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจของจักรวรรดิแห่งนี้ครับข้างบนเป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์องค์ที่3ของที่นี่นะครับตรงนู้นเป็นองค์ที่2ครับนี่ครับองค์ที่3นะครับเดี๋ยวเผื่อมีเวลาเราลองแวะเข้าไปดูนะครับนี่ท้องพระโรงใหญ่ครับท้องพระโรงใหญ่มีเสาถึง90ต้นพระเจ้าใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเป็นการบอกประวัติให้เห็นนะครับแต่ละประเทศลาศนั้นทั้งมาคารวะที่นี่อย่างไรบ้างหลายต่อหลายประเทศนะครับบางองค์ก็มีอูดเดียวขี่ช้างมาขี่ม้าหมาก็มีนะครับแบกเครื่องเทศมาก็มีแต่ละพัดนี่ครับนี่เป็นผู้ใส่พลาสนะครับส่วนที่หนึ่งครับตั้งตรงขึ้นสู่สวรรค์หาพระเจ้าครับนี่นะครับเป็นของพระโรงใหญ่ครับอันนี้เป็นของย่อยด้านนู้นเป็นที่รวมของเราทหารหานะครับเสานี่สูงตั้ง20กว่าเมตรเดียวนะครับนี่เป็นพระราชวังขนาดเล็กของกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ดูสิครับความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียที่สร้างในสมัยก่อนแล้วก็บอกว่าแรงงานต่างๆที่สร้างนั้นเขาจ่ายเงินนะครับไม่ใช่เกณฑ์แรงงานมาเป็นแรงงานทาสมาเหมือนกับจักรวรรดิที่อื่นนะครับนี่เป็นข้อดีที่นี่ที่จักรวรรดิของเปอร์เซียครับครับผมมาที่จักรวรรดิของเปอร์เซียเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วตรงบริเวณนี้เป็นห้องโถงใหญ่หรือว่าท้องพระโรงนะครับขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นมานะครับโอ้โหดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแต่ไม่ได้สร้างด้วยแรงงานทาสหรือไปปล้นชิงชาวบ้านมานะครับจ้างแรงงานสร้างครับโอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพนะครับนะไม่ใช่ไปปล้นชิงมาเหมือนอาณาจักรอื่นๆในสมัยโบราณโน่นนะครับตรงบริเวณที่เห็นเบื้องหน้าผมนี่ก็เป็นพระราชวังเล็กๆของกษัตริย์ซึ่งอันนี้ใช้เฉพาะในหน้าใบไม้ผลิเท่านั้นนะครับที่มาต้อนรับปีใหม่แล้วก็เชิญเหล่าประเทศราชมาพบกันที่นี่นะครับสาวอะไรก็ไม่รู้นะครับท่าทางจะมีหลายร้อยต้นไกด์ไม่พามาบอกไกด์คงจะเมื่อยแล้วนี่เป็นท้องพระโรงอันนี้อันเล็กนะครับอันใหญ่อยู่ก็บนโน่นน่ะมาเดี๋ยวเราไปดูสุสานของพระราชามีภาพมุมสูงนะครับของเมืองเพอร์ซีโพลิสมีพระราชวังโอ้เดี๋ยวเราก็ไปดูหลุมฝังศพข้างบนครับเป็นสุสานของกษัตริย์ครับกษัตริย์องค์ที่3อันนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนเลยนะครับ
อยู่บนเนินเขาสูงครับดูสิครับนี่คือเมืองเพอร์ซีโพลิสนะครับเห็นไหมครับชื่อเพอร์ซีโพลิสนะครับโอ้โหดูใหญ่โตขนาดไหนครับส่วนด้านหลังนะครับต้องดูทางหน่อยเป็นสุสานของกษัตริย์องค์ที่3ครับถ้าทางจะหงจุ้ยดีนะครับอยู่บนภูเขาเสียดายไม่มีน้ำอยู่ข้างหน้าโอ้แบบเมืองจีนแล้วกันนั่นสวยดีไหมครับนี่ครับเพอร์ซีโพลิสนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปที่สุสานข้างบนครับนี่นะครับเพอร์ซีโพลิสยุคเดียวกับเพตรายุคหลังบาบิโลนอะไรเงี้ยนะครับแต่ใหญ่มากนู่นครับกษัตริย์องค์พ่อนี่อยู่นี่ครับกษัตริย์องค์ลูกอยู่นี่ครับเป็นสุสานครับนี่เป็นเมืองครับครับสุสานกษัตริย์สวยดีไหมครับตรงนี้นะครับเรียกว่า the treasury คลังมหาสมบัติครับมีทางออกทางเดียวเขาบอกกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยครับตอนมาปล้นไม่ใช่ตอนมาได้รับชัยชนะที่นี่นะครับต้องใช้อูฐถึง 3,000 ตัวขนทรัพย์สมบัติมหาศาลประมาณค่าไม่ได้เลยนะครับไปรอบเลยนะครับตอนนี้พอดีไม่มีคนครับโชคดีก็เลยถ่ายได้บรรยากาศนะครับมีผมอยู่คนเดียวครับที่พามาดูหินนี่สิครับโอ้โหยกมาไกลเลยนะครับ80กิโลเมตร80กิโลเมตรจากที่นี่ท้ายนะครับเพอร์เซโพลิสครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดินมาตั้งนานคลิปนี้ท่าทางจะยาวครับนี่คือเพอร์เซโพลิสในอาณาจักรเปอร์เซียโบราณนะครับก่อนยุคที่เป็นประเทศมุสลิมซะอีกครับนี่นะครับเพอร์เซโพลิสยุคเดียวกับเพตรายุคหลังบาบิโลนอะไรเงี้ยนะครับแต่ใหญ่มากนู่นครับกษัตริย์องค์พ่อนี่อยู่นี่ครับกษัตริย์องค์ลูกอยู่นี่ครับเป็นสุสานครับนี่เป็นเมืองครับครับสุสานกษัตริย์สวยดีไหมครับตรงนี้นะครับเรียกว่า the treasury คลังมหาสมบัติครับมีทางออกทางเดียวเขาบอกกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยครับตอนมาปล้นไม่ใช่ตอนมาได้รับชัยชนะที่นี่นะครับต้องใช้อูฐถึง 3,000 ตัวขนทรัพย์สมบัติมหาศาลประมาณค่าไม่ได้เลยนะครับไปรอบเลยนะครับตอนนี้พอดีไม่มีคนครับโชคดีก็เลยถ่ายได้บรรยากาศนะครับมีผมอยู่คนเดียวครับที่พามาดูหินนี่สิครับโอ้โหยกมาไกลเลยนะครับ80กิโลเมตร80กิโลเมตรจากที่นี่ท้ายนะครับเพอร์เซโพลิสครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดินมาตั้งนานคลิปนี้ท่าทางจะยาวครับนี่คือเพอร์เซโพลิสในอาณาจักรเปอร์เซียโบราณนะครับก่อนยุคที่เป็นประเทศมุสลิมซะอีกครับนี่นะครับความยิ่งใหญ่ของเพอร์ซีโพลิสในอดีตแต่ก็ถูกทำลายไปแล้วครับน่าเสียดาย
วัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับท่านเคยขึ้นสะพานพระปกเกล้าไหมครับบางท่านอยากเรียกสะพานปกเกล้าสะพานพระปกเกล้าสะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็คือสะพานเดียวกันนี่เองนะครับแต่เห็นไหมครับมันขึ้นเบี่ยงไปนะแล้วก็เบียดเอาตึกแถวที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างเนี่ยครับนะทำการค้าไม่ได้ไปเลยตั้งแต่ปี2024ที่มีการก่อสร้างและเปิดใช้ในปี2027อันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจลองชมดูครับนี่เป็นสะพานพระปกเกล้าครับเบี่ยงไปถูกตึกแถวด้านซ้ายมือเนี่ยครับเมื่อก่อนค้าขายได้แต่ตอนหลังจากมีสะพานค้าขายไม่ได้ครับเรามาดูสภาพกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้มีเฉพาะทางเดินนิดเดียวครับก่อนจะขึ้นสะพานจากทำเลที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยครับคนมาต่อรถต่อรากันเยอะแยะตอนนี้ไม่ได้แล้วครับแต่นี่ตั้งแต่ปี2024นะครับสะพานนี้เริ่มสร้างปี2024แล้วก็สร้างเสร็จ2027 24ถึงปัจจุบันนี้ก็35ปีแล้วล่ะครับเมื่อก่อนเห็นมั้ยครับตึกแถวฝั่งด้านนู้นครับดูสิครับบ้านเหล่านี้ตึกแถวเหล่านี้นะครับแต่ตอนนี้ร้างไปแล้วครับนะเป็นที่ดินของวัดประยูรครับนะพอสร้างสะพานนี้ไม่ได้มีการจ่ายค่าทดแทนครับก็ถือว่าไม่ได้ถูกเวรคืนอ้าวนี่แหละครับวัดประยูรก็เลยมีรายได้ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าที่ดินใช้ได้จำกัดครับบริเวณข้างหน้านี้เมื่อก่อนเป็นตึกสวยงามนะครับเขาเรียกว่าเป็นทำเลทองนะเป็นตึกแถวอยู่ทำเลทองนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้มีสะพานพาดอยู่หน้าบ้านครับเสร็จเลยครับแต่นี่เป็นมา30กว่าปีแล้วครับตึกแถวเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นทำเลทองก็เลยเฉาไปเลยครับนี่เป็นกลุ่มตึกแถวของวัดประยูรนะครับนี่ครับวัดประยูรวงศ์ครับร้านทองไอ้ร้านตัดเสื้อผ้าลิฟนะตรงนี้ร้านทองอันนี้เมื่อก่อนก็ร้านตัดเสื้อผ้าเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นร้านตัดเสื้อผ้าเยอะสมัยนั้นร้านตัดเสื้อผ้าดังนะตำรวจเนี่ยเพราะว่าอยากจะเป็นแบบว่ากรณีนี่ตรงนี้ป้ายไปเลยครับห้ามเซ้งต่อจริงๆตึกเหล่านี้ก็สร้างไว้อย่างดีนะครับอันนี้ช่วง2ชั้นครับอันนี้3ชั้นนี่แหละ
ครับสะพานพุทธพาดผ่านมาอย่างนี้เนี่ยครับแต่เดิมแถวนี้เป็นทำเลทองครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นทำเลที่ต้องอับไปนะครับมันติดแถวด้านหลังนะครับสมัยก่อนก็สร้างค่อนข้างที่จะมีถนนแคบนะครับเป็นอย่างนี้นี่เป็นของวัดประโยชน์วงศาวาสครับวัดประโยชน์วงศาวาสวรวิหารครับนี่ครับวัดประโยชน์วงศาวาสครับนี่ก็เป็นสะพานพุทธนะครับนี่ครับวัดประโยชน์วงศาวาสเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทครับตั้งในสมัยรัชกาลที่3โน่นนะครับ2371เยอะเกือบ200ปีมาแล้วนะครับเมื่อก่อนชื่อวัดรั้วเหล็กนี่คือวงเวียนใหญ่นะครับข้างหน้าเรานี่ครับสะพานพระปกเกล้าขึ้นอย่างนี้ครับตึกแถวทั้งหลายนี่ก็เลยถูกบังไปครับบริเวณนี้นะครับที่ถูกสะพานพระปกเกล้าพาดผ่านมาอย่างนี้ครับค้าขายไม่ได้เลยครับเจ๊งเลยครับอันนี้ยังส่วนที่เหลืออยู่ครับนี่แหละครับก็คือกรณีศึกษาของสะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการเวียนคืนเป็นกรณีศึกษาอย่าให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับมาดูผมกล่าวคำรำลึก6ตุลาชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสเอสเอฟแฟร์จำกัดเรื่องดร.โสภณพรโชคชัยคำกล่าวรำลึกวีรชน6ตุลาคม2519เนื่องในวันครบรอบ40ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519ดร.โสภณพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงานรำลึกวีรชน6ตุลาให้กล่าวรำลึกในนามของชมรมโดยรวมใจซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมในช่วงปี2519ต่อไปนี้เป็นคำกล่าวไว้อาลัยดังกล่าวดร.โสภณได้เป็นผู้แทนของชมรมโดมรวมใจกล่าวรำลึกวีรชน6ตุลา2519จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วและในครั้งนี้ยังได้รับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานเป็นเงิน 100,000 บาทด้วยคำกล่าวรำลึกวีรชน6ตุลา2519โดยดร.โสภณพรโชคชัยกราบเรียนพี่น้องประชาชนผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล่าวคำรำลึกวีรชน6ตุลาคม2519ในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วในนามชมรมโดมรวมใจของเหล่านักศึกษาที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเมื่อ40ปีก่อนบางคนบอกว่าเหตุการณ์นี้อธิบายได้ยากหลักฐานไม่มีถูกแขวนคอกี่คนก็ยังไม่รู้จริงๆหาไม่ยากหรอกครับเพียงแต่เพราะระบอบเผด็จการทรราชยังอยู่จึงไม่อาจสืบค้นได้เท่านั้นระบอบนี้ส่งให้นายร้อยตีเมื่อ40ปีก่อนกลายเป็นหัวหน้ารัฐประหารได้วันที่6ตุลาคม2519นั้นเราชุมนุมกันเพื่อไล่ทรราชคนหนึ่งให้ออกนอกประเทศแต่ก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยทรราชอีกกลุ่มหนึ่งว่าดูหมิ่นเบื้องสูงและภายใน24ชั่วโมงของการลงข่าวเท็จนักศึกษาประชาชนก็ถูกฆ่าตายไป46คนบาดเจ็บอีกนับร้อยนี่ก็คือการทำลายขบวนนักศึกษาที่มีเกียรติภูมิสูงเด่นมาตั้งแต่หลัง14ตุลาคม2519ถ้าผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมคงไม่เพียงบอกว่าไม่เร็วที่จะชนะแต่ผมจะให้ความมั่นใจว่าประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าทรราชถูกประชาชนโค่นล้มลงทั้งสิ้นและหลังจากนั้นประชาชนก็หน้าใสขึ้นผมจะชี้ให้เห็นว่าระบอบเผด็จการทรราชเป็นเพียงปราสาททรายเจอนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆแค่ไม่กี่ปีพวกมันก็แทบล้มคืนส่วนสมุนที่ดูซื่อสัตย์ก็เป็นแค่สนิมเหล็กที่คอยกัดกินเนื้อเหล็กเองและจะหนีหัวซุกหัวซูนยามทรราชชมลายถ้าผมเป็นนักรัฐศาสตร์
ผมจะชี้ให้เห็นว่าหนทางการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือการทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยการเลือกคนมาบริหารเองและลดอำนาจของราชการส่วนกลางที่ส่งคนไปควบคุมประชาชนทุกวันนี้ราชการส่วนท้องถิ่นมีคนทำงานเพียง 22% ที่ถนนในชนบทเป็นหลุมเป็นบ่อจนมีผ้าไปอาบน้ำนั้นก็เป็นเพราะท้องถิ่นไม่มีเงินในขณะที่ส่วนกลางใช้เงินฟุ่มเฟือยแค่บินก็ใช้เงินถึง21ล้านบาทเข้าไปแล้วนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะนี่แหละครับเป็นความเห็นของผมเกี่ยวเรื่อง6ตุลาคม2019ครับพอดีมันมีกระแสดราม่าเรื่องเกี่ยวกับทศกัณฐ์นะครับผมก็เลยไปอ่านหนังสือหรือแต่วรรณคดีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทศกัณฐ์เกี่ยวเรื่องบนเทวดาบนฟากฟ้าในสมัยวรรณคดีนะครับนะปรากฏว่ายิ่งอ่านดูยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินเป็นยังไงลองชมดูครับสวัสดีค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากทางบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair ในหัวข้อเรื่องพวกเทวดายิ่งรู้จักยิ่งน่าขยะแขยงแอเรียแถลงฉบับที่382/2559วันพฤหัสบดีที่29 กันยายน/2559แอเรียแถลงฉบับเป็นความเห็นส่วนตัวของดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยต่อการดราม่าเรื่องทศกัณฐ์ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแตะต้องและยิ่งได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเทพแล้วอาจกล่าวได้ว่ายิ่งรู้จักยิ่งน่าขยะแขยงเพราะช่างหลอกลวงเต็มไปด้วยเลขเพทุบายพวกเทวดายิ่งรู้จักยิ่งน่าขยะแขยงอันเนื่องมาจากเรื่องทศกัณฐ์ว่าเป็นการเล่นละเล่นชั้นสูงไม่ควรนำมาแตะต้องควรไว้บนหิ้งหรือไรจึงทำให้ผมได้อ่านเรื่องวรรณคดีนี้มากขึ้นยิ่งได้อ่านยิ่งรู้สึกว่าพวกเทพยิ่งรู้จักยิ่งน่าขยะแขยงพอช่างหลอกลวงเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอันนี้หมายถึงเทพในวรรณคดีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนานะครับเพราะเทพแท้ๆคงดีกว่าเทพในวรรณคดีเป็นแน่ความไร้ศักดิ์ศรีของพวกนั้นมีให้เห็นตั้งแต่ยุคแรกๆด้วยตอนกวนเกษียณสมุทรในครั้งนั้นพวกเทวดาก็หลอกใช้ยักษ์ช่วยกวนแล้วมหาเทพยังปลอมตัวไปเป็นหญิงยั่วยวนให้ยักษ์หลงเสน่ห์จนอดดื่มน้ำอมฤตส่วนยักษ์ตนที่ได้แอบไปร่วมวงดื่มน้ำอมฤตก็กลับถูกตัดเป็น2ท่อนไปอย่างน่าสงสารยิ่งโชคดีที่ดื่มน้ำอมฤตแล้วเลยไม่ตายแม้ขาด2ท่อนเป็นต้นความเจ้าเล่ห์เพทุบายและไร้ศักดิ์ศรีของเหล่าเทพในวรรณคดีรามเกียรติ์มีดังนี้ 1. ตอนที่ทศกัณฐ์เป็นยักษ์ชื่อนนทกผู้มีหน้าที่รังเท้าให้กับเทวดาทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นก็มักจะเขกหัวนนทกจนหัวล้านนนทกจึงเกิดความแค้นทำให้ราชาแห่งเทพผู้มียานวิเศษเห็นไปถึง3โลกจึงปล่อยให้มีการย่ำยีทำชั่วเช่นนี้อยู่ใต้บัลลังก์โดยไม่ห้ามปรามมหาเทพมีความเที่ยงธรรมแน่หรือแค่2มาตรฐาน2. ตอนที่พระนารายณ์ฆ่านนทกก็จำแรงเป็นนางอักษรใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ได้ต่อสู้กันอย่างลูกผู้ชาย 3. พอพระนารายณ์ถูกประนามว่าชนะด้วยเล่ห์ก็แซงประทานพรให้นนทกเกิดชาติหน้าเป็นทศกัณฐ์มี10เสียง20กรมีฤทธิ์เดชส่วนตนจะไปเกิดเป็นพระรามมนุษย์เดินดินมี2กรเดินทางไปปราบแต่ที่ไหนได้กลับมีผู้ช่วยตามไปเพียบนี่คือรมปากของเทพแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำตามสัญญาสักหน่อย4. พอพระนารายณ์มาจุติพระอีส่วนก็กลับมาส่งพิเภกมากส่งพิเภกมาเกิดเป็นน้องชายทรยศของทศกัณฐ์เสียอีกแล้วอย่างนี้จะรบชนะกันได้อย่างไรคาบเอาความลับไปบอกฝ่ายตรงข้ามเสียนี่ยิ่งกว่านั้นพิเภกยังสามารถร่วงรู้ได้ถึง3โลกน่าจะบอกทศกัณฐ์ว่าสีดาคือลูกสาวแท้ๆแต่ไม่บอกเพื่อให้ได้ตายกันมากๆโดยไม่รู้สึกสำนึกชั่วดี5. ตอนที่จัดฆ่าทศกัณฐ์ก็ไม่ได้รบกันแบบลูกผู้ชายหนุมานอาสาไปนำกล่องดวงใจโดยทำทีขอให้ฤาษีโคตบุตรช่วยพาไปถวายตัวแก่ทศกัณฐ์ระหว่างนั้นได้รวงถามถึงกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ฤาษีตกหลุมพรางเล่าให้ฟังจนหมดสิ้นก่อนที่จะเข้าไปลงกามหนุมานบอกให้ฤาษีฝากดวงใจไว้กับองคตที่นอกเมืองฤาษีหลงเชื่อต่อด้วยการหลอกขอให้เป็นบุตรทศกัณฐ์และสุดท้ายทศกัณฐ์ก็ถูกพระรามแผงสอนจนเสียชีวิตเรียกได้ว่าขอให้ชนะโดยมีเลือกวิธีที่ใช้ว่าศักดิ์ศรีหรือไม่ก็ตามถ้าสามารถรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากทางเอเจนซี่ For Real Estate Affair ที่ www.aiea.co.th ขอบคุณค่ะนี่แห
ี่นะครับก็คือเรื่องราวต่างๆซึ่งเอามาให้เห็นเนี่ยครับบางครั้งบางคราวเนี่ยครับสิ่งที่เรียกว่าดีอาจจะไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอาจจะดูดีก็ได้นะครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นี่คือเวลา1ชั่วโมงเต็มนะที่ทางศูนย์ข้อมูลเราตั้งใจที่จะมอบความรู้ต่างๆให้กับทุกท่านโดยไม่คิดมูลค่านะครับเราถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปของการจัดรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับวันนี้ทีมงานและผมทั้งหลายนะครับรวมทั้งผมเองก็ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ